สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เริ่มกันที่บทความของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะครับอันนี้ลงในมติชนสุดสัปดาห์นะครับหน้าอ่านทีเดียวเกี่ยวกับแนวทางในการลดอำนาจทหารนะฮะอันนี้หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่อาจจะสนใจที่จะไปลองอ่านเพิ่มเติมดูนะครับเพราะว่าที่อาจารย์สุรชาติเขาเสนอเนี่ยมีการปฏิรูปสิ่งที่น่าจะช่วยในการทำให้กองทัพเป็นกองทัพซึ่งสตรีมไลน์บทบาทชัดเจนแล้วก็ได้รับการควบคุมโดยพลเรือนแบ่งออกเป็นข้อต่างๆดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1 นะฮะกำหนดนิยามและขอบเขตที่ชัดเจนของการควบคุมโดยพลเรือนรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องตระหนักว่าประเด็นนี้อาจจะดูเป็นเรื่องง่ายบนกระดาษแต่การที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้จริงนั้นมีความซับซ้อนในตัวเองอย่างมากนะทั้งยังมีความเกี่ยวพันกับสถานะต่างๆนะครับอันนี้คือข้อที่1 นะฮะข้อที่2 นะฮะคืออะไรจัดสถานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใหม่คัดเลือกตัวบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมในรัฐบาลที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนั้นเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในตนเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเงื่อนไขทางการเมืองเช่นนี้จึงไม่ควรเป็นบุคคลที่มีบทบาทอย่างสำคัญในรัฐบาลเผด็จการมาก่อนนะฮะข้อที่3สร้างองค์กรที่ทำหน้าที่ทางการทหารของรัฐบาลการกล่าวถึงองค์กรเช่นนี้มิได้หมายถึงกระทรวงกลาโหมหากแต่เป็นองค์กรในแบบสภาปกป้องกันประเทศแห่งชาติในแบบของยุโรปหรืออาจจะเป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติในแบบของสหรัฐอเมริกาองค์กรนี้ในเชิงภาพลักษณ์จะเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความสนใจในปัญหาด้านการทหารของประเทศแต่ที่สำคัญกว่าคือองค์กรนี้จะทำหน้าที่ในการเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการแสวงหาข้อพิจารณาแล้วก็มีข้อที่4นะฮะอันนี้ผมค่อยๆอ่านเลยว่าเพราะว่าที่อาจารย์สุรชาติเขาสรุปมานี่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นรูปเป็นร่างพอสมควรนะฮะน่านำไปปฏิบัติได้ออกแบบขั้นตอนและกลไกของการวางแผนทางทหารที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลประเด็นนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญประการหนึ่งในการจัดความสัมพันธ์พลเรือนทหารของทุกรัฐบาลเพราะในรัฐบาลเผด็จการนั้นการวางแผนทางทหารเป็นอำนาจเฉพาะของกองทัพนะฮะข้อที่5นะฮะทำสถานะและบทบาทกระทรวงกลาโหมให้เป็นสากลข้อที่6ควบคุมหน่วยงานข่าวกรองของทหารนะฮะแหมอันนี้พูดง่ายทำยากนะฮะเสร็จแล้วก็มีข้ออื่นนะฮะอย่างเช่นเอาตำรวจออกจากการควบคุมของทหารเอาทหารออกจากการบริหารภาครัฐและอื่นนะฮะหลายข้อที่กำหนดมาก็เป็นสิ่งที่อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนำเสนอนะครับในมติชนสุดสัปดาห์นี้น่าอ่านนั่นคือโลกแห่งแฟนตาซีนะฮะนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงนั่นคือโลกแห่งแฟนตาซีนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือว่าบทบาทของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในเวลานี้นอกเหนือไปจากที่จะสามารถอยู่ต่อไปได้อีก4ปีอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีราคาผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจไม่สามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ที่สว.มาร่วมโหวตและเอาชนะบิ๊กตู่ได้เนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยการบริหารราชการแผ่นดินในยุคที่มีรัฐบาลผสมที่แม้กระทั่งกว่าจะตั้งรัฐบาลสำเร็จเนี่ยก็มีการทะเลาะเบาแว้งกันไปมามันก็อาจจะยากกว่าเดิมแต่ใช่ว่ามันจะยากถึงขั้นที่บิ๊กตู่พอหึ่มลงมาเนี่ยพรรคร่วมจะกล้าหือหรือพอปชรเนี่ยข้างในพรรคเนี่ยมีหลายมุ้งจะกล้าหือคือบารมีของนายกรัฐมนตรีนั้นมีเพราะที่ผ่านมาถึงแม้ว่าผู้จัดการรัฐบาลอาจจะเป็นบิ๊กป้อมหรืออาจจะเป็นคุณอุตมะนะพอถึงเวลาเนี่ยบิ๊กตู่เนี่ยพูดซึ่งณเวลานี้ยังไม่ได้พูดเนี่ยแต่ถ้าบิ๊กตู่พูดเนี่ยเอาจริงแล้วคนที่อยากได้กระทรวงต่างๆเนี่ยก็คงจะยอมที่จะสยบต่อการฮึ่มของบิ๊กตู่ผมคิดว่าบารมีมีในยุคนี้สมัยนี้มันคนละเรื่องกับแฟนตาซีเมื่อกี้นี้ที่ผมพูดถึงในกรณีที่มีการปฏิรูปกองทัพจริงแล้วมีการแยกบทบาทของทหารออกไปจากการเมืองเพราะฉะนั้นเอาจริงแล้วตอนนี้ความพยายามที่จะเกลี่ยรัฐมนตรีใหม่เนี่ยเมื่ออ้างบิ๊กตู่มันก็ดูเหมือนว่าความพยายามที่จะเกลี่ยถึงแม้ว่าเจออุปสรรคเนี่ยมันก็อาจจะถึงเวลาสามารถทำได้แม้กระทั่งเกลี่ยในขั้นตอนสุดท้ายตอนท้ายๆเลยให้ไปสอยตอนก่อนที่จะสรุปไฟนอลชื่อเนี่ยโดยบิ๊กตู่ทำเองเนี่ยมันก็ยังพอทำได้ไปหักในตอนปลายนะครับมันเป็นสิ่งที่ยังพอทำได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าคำนึงถึงณเวลานี้นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีในอดีตมีทั้งหมดกี่คนมาจนถึงเวลานี้นะครับรายงานที่คุณอิสรภาพหนุนพักดีได้เคยทำมาวันนี้ผมอยากจะนำเสนออีกครั้งมันให้เราทบทวนดีว่าบทบาทของทหารที่เข้ามาเป็นนักการเมืองเนี่ยนี่ไม่ใช่คนแรก
แล้วก็ไม่ใช่คนสุดท้ายเป็นเวลา87ปีแล้วที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไทยมีนายกรัฐมนตรี29คนเป็นพลเรือน15คนเป็นทหาร13นายและเป็นตำรวจ1นายในทั้งหมดมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหาร11คนในจำนวนนี้มีหัวหน้าคณะรัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรีเอง5คนหลายคนดำรงตำแหน่งมากกว่า1สมัย13นายทหารที่เข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นตั้งแต่พญาพหลพลพยุหเสนานายกรัฐมนตรีคนที่2เข้าดำรงตำแหน่งจากการรัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรี5สมัยนาน5ปี82วันก่อนประกาศยุบสภาและจัดการเลือกตั้งทั่วไปต่อมาคือจอมพลแปลกพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีคนที่3ดำรงตำแหน่งนานที่สุด15ปี24วันรวม8สมัยใน2ช่วงเวลายุคแรกนาน5ปี228วันลาออกจากตำแหน่งเพราะสสไม่อนุมัติร่างกฎหมายช่วงที่2เป็นนายกรัฐมนตรีจากการรัฐประหารยุคนี้อยู่นาน6สมัยหรือ9ปี161วันพ้นจากตำแหน่งเพราะถูกจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ยึดอำนาจนายทหารคนที่3พันตรีควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรี3ช่วงเวลายุคแรกนาน1ปีมาจากการโหวตของสภาผู้แทนราษฎรและลาออกหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงยุคที่2เป็นนายกไม่ถึง3เดือนต้องลาออกจากตำแหน่งแพ้มติเสนอร่างกฎหมายยุคสุดท้ายรับตำแหน่งหลังเกิดรัฐประหารดำรงตำแหน่งได้อีกปีเศษก็ถูกคณะรัฐประหารบังคับให้ออกจากตำแหน่งภายใน24ชั่วโมงนายทหารคนที่4พลเรือตรีถวัลย์ธรรมรงนาวาสวัสดิ์นายกรัฐมนตรีคนที่8เป็นทหารเรือเพียงคนเดียวที่ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำงานอยู่2สมัย1ปี77วันก่อนถูกทำรัฐประหารนายทหารลำดับที่5คือจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรี3ช่วงรวม10ปี6เดือน29วันรับตำแหน่งครั้งแรกจากการร่วมทำรัฐประหารและถูกทำรัฐประหารในช่วงปีเดียวกันยุคที่2เข้ารับตำแหน่งในอีก5ปีต่อมาเนื่องจากจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ถึงแก่อสัญกรรมในยุคนี้จอมพลถนอมทำรัฐประหารตัวเองและรับตำแหน่งอีกครั้งในยุคที่3ก่อนลาออกเพราะเกิดเหตุการณ์14ตุลา2516นายทหารคนที่6ที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับจอมพลถนอมคือจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์หัวหน้าคณะรัฐประหาร2500ที่ประกาศว่าจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองช่วงแรกจึงให้พลโทถนอมกิตติขจรรองหัวหน้าคณะรัฐประหารขึ้นรับตำแหน่งแทนไม่ถึง1ปีจอมพลสฤษฎิ์ขึ้นดำรงตำแหน่งเองนาน4ปีเศษจอมพลสฤษฎิ์คือเจ้าของฉายาที่ว่าจอมพลผ้าขาวม้าแดงซึ่งหมายถึงการใช้มาตรการเบ็ดเสร็จจัดให้เกิดความสงบเรียบร้อยเช่นประหารชีวิตเจ้าของบ้านหากเป็นต้นเพลิงเหตุเพลิงไหม้การใช้มาตรา17ในรัฐธรรมนูญปราบปรามการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์พลเอกเกียงศักดิ์ชมนันท์นายกรัฐมนตรีคนที่15เจ้าของวลีเราไม่มีเวลาทะเลาะ กันอีกแล้วเป็นนายทหารคนที่7ที่เข้ารับตำแหน่งหลังรัฐประหาร2520ทำงาน2สมัยก็ลาออกจากตำแหน่งรัฐบาลชุดนี้เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์นองเลือด6ตุลา2519ซึ่งรัฐธรรมนูญขณะนั้นกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภา225คนที่มาจากการแต่งตั้งมีสิทธิเท่าเทียมกับส.ส. 301คนที่มาจากการเลือกตั้งหนึ่งในนั้นคือสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้พลเอกเปรมตินสุรานนท์คือนายทหารที่เข้ารับดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศนาน4สมัยรวม8ปี5เดือนพลเอกเปรมบริหารประเทศโดยชูนโยบายการเมืองนำทหารออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66ทับ2523ปราบปรามคอมมิวนิสต์และดึงนักศึกษาออกจากป่ากลับสู่สังคมนายทหารคนแรกที่ชนะการเลือกตั้งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคือพลเอกชาติชายชุนฮวันนายกรัฐมนตรีคนที่17ทำงาน2ปี203วันโดยชูนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอินโดจีนการทำงานของรัฐบาลถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเขาจึงถูกทำรัฐประหารปี2534
พลเอกสุจินดาคลาประยูรนายกรัฐมนตรีคนที่19และเป็นหนึ่งในผู้ทำรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชายเข้าบริหารประเทศในปีถัดมาเจ้าของวลีเสียสัตว์เพื่อชาติดำรงตำแหน่งได้47วันต้องลาออกเพราะเกิดเหตุการณ์พฤษภา35นายทหารคนที่2ที่ชนะการเลือกตั้งคือพลเอกชวลิตจงใจยุทธในฐานะหัวหน้าพรรคความหวังใหม่พลเอกชวลิตบริหารประเทศได้เพียง349วันก็ประกาศลาออกเนื่องจากเผชิญวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540นายทหาร2คนสุดท้ายที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในประวัติศาสตร์การเมืองไทยคือพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีคนที่24เข้ารับตำแหน่งหลังการรัฐประหารปี2549เป็นผู้นำรัฐบาลขิงแก่และถูกสังคมตรวจสอบประเด็นการถือครองที่ดินบนเขายายเที่ยงจังหวัดนครราชสีมานายทหารคนที่13ที่เป็นนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาหนึ่งใน5หัวหน้าคณะรัฐประหารที่เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเองและยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันในจำนวนนายกรัฐมนตรี29คนมีเพียงหนึ่งเดียวที่มียศเป็นตำรวจนั่นคือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเขาชนะการเลือกตั้งในนามพรรคไทยรักไทยบริหารประเทศ2สมัยระหว่างปี2544ถึง2549ก่อนถูกทำรัฐประหารในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเรามีนายกรัฐมนตรี11คนที่มาจากการรัฐประหารโดย8คนเป็นนายทหารและ3คนเป็นพลเรือนนั่นคือนายพจน์สารสินนายกรัฐมนตรีคนที่9ช่วงปี2500บริหารประเทศได้101วันนายธานินทร์ไกรวิเชียรนายกรัฐมนตรีคนที่14ช่วงปี2519ถึง2520นายอนันต์ปัญญารชุนนายกรัฐมนตรีคนที่18ช่วงปี2534ส่วนนายกรัฐมนตรีสายพลเรือนอีก12คนได้แก่นายทวีบุญเกตนายกรัฐมนตรีคนที่5หนึ่งในคณะราษฎรสายพลเรือนเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งน้อยที่สุดหม่อมราชวงศ์เสนีปาโมชนายปรีดีพนมยงค์ผู้นำคณะราษฎรสายพลเรือนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี3สมัยศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมชนายกรัฐมนตรีคนที่13ที่สร้างปรากฏการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทั้งที่มี18เสียงในมือนายกสายพลเรือนที่ชนะการเลือกตั้งได้เข้าบริหารประเทศอีกครั้งในยุคของนายชวนหลีกภัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถัดมาคือนายบรรหารศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยนายสมัครสุนทรเวชหัวหน้าพรรคพลังประชาชนบริหารประเทศนาน223วันหลังจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากตำแหน่งนายสมชัยวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีได้รับเสียงสนับสนุนขึ้นดำรงตำแหน่งแทน75วันขณะนั้นศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคพลังประชาชนพรรคชาติไทยและพรรคมัชฌิมาธิปไตยสภาจึงต้องลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเข้าบริหารประเทศ2ปี231วันก่อนยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ในปี2554ซึ่งพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายส่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งของพรรคได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยเอาละนั่นคืออดีตนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายๆเรื่องนะครับบาป7ประการมหาธรรมคานธีบทเรียนจากตรงนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันลัทธิบูชาธนาธรมีไหมคือมันไม่ถึงขนาดนั้นเอาจริงแล้วในพรรคอนาคตใหม่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเวลามีการประชุมพรรคกันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าคนในพรรคเขาจะเรียกคุณธนาธรว่าท่านหรือคนในพรรคจะเรียกคุณปิยบุตรอาจารย์ปิยบุตรว่าท่านเรียกว่าคุณอย่างมากนะฮะหรือไม่อาจจะน้อยกว่านั้นได้ซ้ำไปอย่างอาจารย์ปิยบุตรเขาก็เรียกอาจารย์ฮะมันมีความเท่าเทียมกันในพักอยู่พอสมควรตามแนวคอนเซปต์พักรุ่นใหม่โมเดิร์นที่ไม่ได้เน้นยศถาบรรดาศักดิ์เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบว่าพักอื่นมีความเป็นลัทธิบูชาหัวหน้ามากกว่าพักนี้ไหมเนี่ยอาจจะใช่ก็ได้คุณลองไปดูพักอื่นดิลองเข้าไปในพักประชาธิปัตย์คุณต้องเรียกคุณชวนว่ายังไงบารมีที่คุณชวนมีต่อพักนะคุณลองเข้าไปในพรรคเพื่อไทยดิระดับแกนนำพรรคเพื่อไทยหรือระดับอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณต้องเรียกว่าท่านหรือมากกว่าท่านทั้งนั้นน่ะท่านหรือพระท่านใช่ไหม
ลูกฮะหรือเรียกว่านายก็มีฮะไปดูภูมิใจไทยไปดูชาติไทยพัฒนาอย่างเมื่อก่อนเนี่ยดูอย่างในพรรคชาติพัฒนาเรียกคุณสุวัฒน์ว่าอะไรคือต้องท่านทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าความพยายามที่จะเปิดประเด็นว่าธนาธรเป็นผู้นำลัทธิแล้วฟิวจูริสต้าเนี่ยเป็นสาวกธนาธรแล้วก็ใครมาว่าธนาธรต้องออกมาคอยปกป้องเพราะว่าอันนี้เป็นลัทธิเนี่ยมันไปไกลเกินไปนะมันไปไกลเกินไปมันเป็นวิธีการทำลายความตั้งใจทางการเมืองที่ดีของพรรคนี้แต่วิบากกรรมที่เจอแน่นอนที่เพ่งเล็งไปถึงทั้งโฆษกทั้งเลขาธิการและหัวหน้าเป็นวิบากกรรมที่เหนื่อยในสังคมซึ่งหลายเรื่องสามารถถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องในการโจมตีกันได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวรอดูกันต่อไปมาที่อะไรที่ทำให้ทุกอย่างมันเบาลงคำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นบาป7ประการที่มหาธรรมคานธีคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่จริงๆแล้วคุณอภิสิทธิ์นำมาพูดตอนที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนะครับซึ่งน่าศึกษาไม่ใช่น่าศึกษาว่าทำไมคุณอภิสิทธิ์เขาเอามาอ้างนะแต่ว่าน่าศึกษาว่ามหาธรรมคานธีเนี่ยได้เขียนหนังสือชื่อว่า The Story of My Experiments with Truth นะฮะเนื้อความบางส่วนระบุถึงบาป7ประการในทัศนะของเขาซึ่งภายหลังมีการแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยโดยเรืองอุไรกุศลาใสเนี่ยเขาแปลออกมาเนี่ย7ข้อมีดังต่อไปนี้นะฮะผมคิดว่านี้ดีนะฮะน่าเอามาอ่านโดยเฉพาะยิ่งในยุคเวลาที่หลายคนนั้นปลงกับการเมืองนะฮะฝ่ายที่หนุนบิ๊กตู่อาจจะไม่ปลงรู้สึกดีใจบิ๊กตู่เป็นนายกอีก4ปีฝ่ายที่ปลงก็มีอยู่เยอะประมาณครึ่งประเทศที่รู้สึกว่าบิ๊กตู่อยู่ต่ออีก4ปีชัวร์ๆแล้วมากกว่านั้นเผลอบาป7ประการมีอะไรบ้างเล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการอันนี้เจ็บนะสำหรับหลายคนนะฮะ politics without principle คือการเล่นการเมืองที่ทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองโดยไม่คำนึงถึงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศหรือไม่ยึดหลักการของเสียงส่วนใหญ่แต่มองว่าเสียงส่วนน้อยสำคัญกว่าเสียงส่วนใหญ่อันนี้คุณอภิสิทธิ์น่าจะอ่านนะฮะข้อนี้นะฮะแล้วก็การเล่นการเมืองที่มีลักษณะส่งเสริมการรัฐประหารแต่ไม่ส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยรวมถึงการแก้ไขรัฐนูลที่เอื้อประโยชน์เฉพาะคนบางกลุ่มแท็กติกประชาธิปัตย์ที่เอื้อส่วนน้อยต่อสู้กับเสียงส่วนใหญ่ลากมากไปเนี่ยอันนี้น่าอ่านนะสองหาความสุขสำราญโดยไม่ยั้งคิด pleasure without conscience ผู้ปกครองหรือนักการเมืองมุ่งเสพสุขหลงไหลอำนาจอิทธิพลเพื่อสร้างความเกรงกลัวโกงเงินจากประชาชนโดยวิธีที่แยบยลทำให้ราษฎรไม่ได้รับผลประโยชน์จากผู้ปกครองหรือคนที่มีอำนาจเพราะโกงกินจากงบประมาณไปจนหมดแถมยังสร้างภาระหนี้สินฝากความทรงจำแก่ราษฎรด้วยร่ำรวยเป็นอักนิตโดยไม่ต้องทำงานข้อที่3ความร่ำรวยที่ไม่สุจริตไม่ใช้ฝีมือหรือทักษะในการทำงานทำมาหากินแต่หาเงินด้วยวิธีง่ายๆคือการทำในสิ่งที่ผิดปกติเช่นค้ายาเสพติดหรือรีดไถเงินจากประชาชนการใช้อิทธิพลซ่อนเร้นแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบนี่ข้อที่3อันนี้เหมือนนั่งเทศแบบพระเหมือนฟังพระเทศเลย4มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี knowledge without character อันนี้ข้อที่4ของมหาธรรมคันธีบาป7ประการระบบการศึกษาอาจไม่สามารถสอนให้คนเป็นคนดีได้เพราะการศึกษาส่วนใหญ่เน้นแต่การทำมาหากินแต่ไม่เน้นการทำประโยชน์สังคมทำให้คนมีความรู้มุ่งแต่หาเงินจนไม่มีเวลาสนใจปัญหาของสังคมเรื่องนี้ยังเป็นปัญหาน้อยไม่เท่ากับคนที่มีความรู้แต่อาศัยความรู้ทำสิ่งไม่ดีเช่นการคดโกงการเอาเปรียบสังคมการใช้อำนาจที่ไม่สร้างสรรค์และอื่นๆหรือมีความรู้แต่ไม่ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสกว่าข้อที่5ค้าขายโดยไม่มีหลักศีลหลักธรรม commerce without morality เอาเปรียบแรงงานพอขึ้นค่าจ้างก็โอดครวญแต่ตัวเองร่ำรวยมหาศาลมีบ้านใหญ่โตมีรถหลายคันจากการเอาเปรียบแรงงานมามากโดยไม่นึกถึงความถูกต้องแทนที่จะเสียสละเพื่อสร้างคนงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีการเป็นเศรษฐีแบบนี้นับวันสังคมก็จะดูแคลนและไม่ได้รับความเคารพนับถือหากเป็นคนที่ไม่นึกถึงประชาชนที่ยากลำบากข้อที่6วิทยาศาสตร์เลิศล้ำแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์นี่ science without humanity โทษทีนะผมเอาอีกครั้งว่านี่เป็นงานแปลของคุณอุไรกุศลาใสนะฮะเขียนมาจากบาป7ประการของมหาธรรมคานธี The Story of Experience with Truth นะฮะข้อที่นี้วิทยาศาสตร์โดยที่ไม่มี humanity คืออะไรคิดค้นวิทยาศาสตร์ทำให้มนุษย์ต้องการเข็นฆ่ากันเช่นการคิดระเบิดปรมาณูผู้นำมาใช้ในสงครามเป็นผู้นำประเทศแต่ไอน์สไตน์ถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คำนึงถึงความเมตตาธรรม
ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นอะไรมากมายก็อาจทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายธรรมะ 7. บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละ Worship without sacrifice บูชาเทพเจ้าแต่ไม่มีธรรมะในใจไม่มีความเสียสละจึงทำให้สังคมเดือดร้อนเพราะความหลงไหลไปในทางที่ผิดหลงบูชาไสยศาสตร์เพื่อเป็นที่พึ่งแต่เสียสละการว่าเสียสละหมายถึงการยินยอมให้โอกาสเพื่อนมนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งเป็นวิธีแบบประชาธิปไตยบาป7ประการฮะน่าอ่านอย่างยิ่งนี่คือคำสอนจากมหาธรรมคานธีซึ่งเป็นงานเขียนแปลมาโดยคุณเรืองอุไรกุศลาใสเป็นเพราะคุณอภิสิทธิ์ลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อจึงทำให้คนมาหันดูเรื่องนี้อีกครั้งนะฮะแล้วนี่คือที่ดึงมาจากของมติชนที่เขาสรุปออกมานะครับมติชนออนไลน์ก็ขอบคุณด้วยให้เครดิตด้วยพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฮะยังมีอีกหลายประเด็นเรื่องของสถานการณ์ในฮ่องกงเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมันเป็นสิ่งที่จะต้องมีสนธิสัญญาระหว่าง2ประเทศถ้าเกิดไม่มีสนธิสัญญาระหว่าง2ประเทศเนี่ยการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนก็ไม่ใช่สามารถทำได้ง่ายๆยกเว้นเป็นกรณีพิเศษที่เป็นผู้ก่อการร้ายระดับสากลแล้วก็หน่วยงานทางด้านความมั่นคงมีความสัมพันธ์พิเศษพึ่งพาอาศัยกันนะครับอย่างเช่นที่บางทีออสเตรเลียมีกับสหรัฐอังกฤษมีกับสหรัฐหรือบางทีอย่างที่ไทยมีกับจีนและไทยก็มีกับสหรัฐนะการส่งตัวพ่อค้าอาวุธหรือผู้ก่อการร้ายมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องผ่านกลไกของสนธิสัญญาปกตินะนั่นคือสิ่งที่ปฏิบัติกันใช่ว่าถูกต้องแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำกันแต่ว่าการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่เป็นผู้หลบหนีคดีทางการเมืองหรือคนซึ่งมีหลักความคิดทางด้านศาสนาที่ผิดแผกแตกต่างไปจากอำนาจนำปกติในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วก็หนีไปลี้ภัยในอีกประเทศหนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าจะทำเนี่ยมันจะต้องมีสนธิสัญญาเป็นเรื่องละเป็นราวแล้วก็มีรายละเอียดที่ชี้ชัดว่าสามารถทำได้คราวนี้ความที่จีนเนี่ยตอนนี้ปกครองฮ่องกงอยู่เนี่ยจีนก็มีอิทธิพลมากพอที่จะให้ฮ่องกงเนี่ยให้ความร่วมมือกับการจับกุมตัวบุคคลซึ่งเป็นที่ต้องการของรัฐบาลจีนนะคือการส่งตำรวจหน่วยราชการลับเข้าไปในฮ่องกงเพื่อปฏิบัติภารกิจในการอุ้มหรือรวบคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวนักแอคทิวิสต์ในจีนแล้วหนีไปอยู่ในฮ่องกงอะไรเงี้ยอันนี้มันทำมาแล้วและทำได้แล้วไม่ใช่ควรทำแต่มันทำกันแต่การที่เขียนเข้าไปในกฎหมายว่าจะต้องส่งตัวโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีสนธิสัญญาพิเศษแล้วเป็นคนที่มีคดีที่มีข้อหาสามารถจำคุกลงโทษได้ถึง7ปีขึ้นไปแล้วส่งตัวแอคทิวิสต์ได้ด้วยเนี่ยมันทำให้ชาวฮ่องกงออกมาชุมนุมกันเยอะมากถ้าดูจากบรรยากาศการชุมนุมนี่เรือนแสนนะฮะเรือนแสนนะฮะที่ออกมาชุมนุมเจ้าหน้าที่รัฐเชื่อว่า 240,000 ฝ่ายที่ชุมนุมเชื่อว่า 500,000 แต่ผมดูแล้วอันนี้คือเยอะมากเทียบกับของไทยเนี่ยเด็กๆที่ชุมนุมในแต่ละครั้งอันนี้เยอะมากแล้วผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเขาพยายามผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านซึ่งเขาเป็นสายนิยมจีนนะฮะและมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้โดยระบุว่ากฎหมายนี้จะช่วยอุดช่องโหว่ทางกฎหมายและมีเจตนาเพื่อรักษาความยุติธรรมทางกฎหมายในคดีอาชญากรรมรวมถึงปกครองสาธารณชนไม่ให้ฮ่องกงเป็นแหล่งลี้ภัยของผู้ร้ายข้ามแดนและกฎหมายนี้ก็ระบุชัดเจนว่ามีการป้องกันไม่ให้มีการส่งตัวผู้ต้องหาคดีทางการเมืองและศาสนาไปยังจีนแผ่นดินใหญ่อย่างไรก็พอผู้ที่เข้าชุมนุมเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าในอดีตฮ่องกงเลือกที่จะไม่ลงนามในข้อตกลงการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอะไรเลยกับบางประเทศเนื่องจากประวัติศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนและระบบตุลาการของประเทศนั้นไม่ได้มาตรฐานแต่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยที่ระบบยุติธรรมมีความบกพร่องอย่างมากเนี่ยกฎหมายฉบับนี้อาจจะทำให้จีนแผ่นดินใหญ่มีอำนาจแทรกแซงระบบตุลาการฮ่องกงยัดข้อหาประชาชนที่เห็นต่างซึ่งอยู่ในฮ่องกงได้นักศึกษาวัย18ปีเขากล่าวว่าเขามาประท้วงเพราะรัฐบาลไม่ฟังเสียงของประชาชนกฎหมายฉบับนี้ไม่เพียงแต่ที่จะกระทบต่อชื่อเสียงของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางการเงินของโลกแต่ยังกระทบกับระบบยุติธรรมของประเทศและอนาคตของคนรุ่นใหม่อย่างเขาด้วยด้านกงสุลไทยประจำฮ่องกงก็เตือนให้ชาวไทยฮ่องกงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปบริเวณพื้นที่ชุมนุมผมกลับมองว่าคนไทยต้องไปชุมนุมด้วยเพราะว่าไทยก็เป็นประเทศซึ่งระบบยุติธรรมซึ่งมีต่อนักการเมืองนั้นมีปัญหาอย่างสูงนะฮะการดำเนินคดีต่อนักการเมืองในประเทศไทยมีปัญหาและเป็นปัญหาในกระบวนการยุติธรรมด้วยซึ่งปฏิเสธได้ยากทั้งรวบรัดทั้งเมื่อก่อนอุทธรณ์ไม่ได้ในปัจจุบันอาจจะอุทธรณ์ได้แต่ว่าวิธีการดำเนินคดีและระบบการดำเนินคดีในวิธีการไต่สวนมันเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาปฏิรูปอย่างยิ่ง
ฉะนั้นอย่างฮ่องกงเนี่ยถ้าเซ็นกับจีนแบบนี้เนี่ยหรือเซ็นกฎหมายนี้ออกมาเนี่ยต้องไปตรวจดูว่ามันจะกระทบกับกรณีทางคนไทยที่มีคดีทางการเมืองแล้วไปอยู่ในฮ่องกงเนี่ยจะโดนส่งตัวมาไทยด้วยหรือไม่อาจจะโดนด้วยก็ได้นะฮ่องกงเป็นที่ที่มันมีเสรีภาพไงในมุมนึงคือเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่คนสามารถบินไปได้ถ้าไม่ใช่คนที่แบบเคยฆ่าคนตายเคยทำอะไรที่แบบเป็นความผิดอย่างโดยธรรมชาตินะไม่ใช่ผิดทางเทคนิคทางกฎหมายอะไรเงี้ยมันก็พอไปได้แล้วก็มีอิสระเคลื่อนไหวพักฟื้นลี้ภัยอะไรถึงขนาดลี้ภัยอาจจะไม่ใช่แต่ว่าเป็นแหล่งพบกันของนักลงทุนที่บางทีเป็นมีประวัติที่สีเทาแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบเลวร้ายสถานภาพนั้นสำหรับฮ่องกงจะถูกลบทิ้งไปถ้าเกิดกฎหมายนี้ผ่านเกรงว่ากฎหมายนี้จะผ่านเกรงว่าผู้นำฮ่องกงจะไม่ฟังประชาชนชาวฮ่องกงและเกรงว่าในที่สุดแล้วโมเดลจีนเนี่ยเข้ามาครอบงำเขตปกครองพิเศษฮ่องกงไปแล้วและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ